สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับผมเชื่อว่าข่าวนี้ทุกคนน่าจะอยากรู้จากปากผมนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไปเล่นบาสมาเนี่ยมีทุกคนมาถามผมไปบอกพี่เป็นไงวอลเลย์แพ้พี่เป็นไงวอลเลย์ไม่ได้เข้ารอบแล้วคือกูไม่ได้เชียร์วอลเลย์เพื่อนใจเย็นก่อน มีรุ่นพี่โทรมาหาผมชื่อมาร์คเป็นตำรวจนี่ผมบอกเลยโทรมาหาผมเป็นไงได้ข่าวว่าวอลเลย์แพ้เนี่ยเอ้าแล้วไงพี่เฮ้ยไม่ต้องเสียใจเสียใจอะไรพี่เลเกอร์ผมเข้ารอบโอ้โหเลเกอร์ไปเจอกับเดนเวอร์ปวดหัวเลยกูใครก็บอกว่าแพ้เดินไปยิ่งกว่าพาสบองไม่คือแบบเห็นแล้วแบบยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็แบบโอ้โห40นะเว้ยเดี๋ยวมึงเจอ40อีกแน่แต่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชม LA Lakers ในปีนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างอยู่นะคุณจะให้40เลยเหรอแล้วในปีที่แล้วต่อให้แพ้40นะครับมันก็มีบางเกมที่สูสีมีบางเกมที่ Lakers จริงๆควรจะชนะแต่ไปเจอลูกมิราเคิลของนิโคลาโยคิชไปเฉยผมฟันธงง่ายเอาไม่40หรอกอย่างน้อยก็42แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือดีโจรัสเซลในปีนี้เดนโจรัสเซลเนี่ยคือเล่นดีกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับตอนนั้นยังมีเดนนิสโชโรเดอร์เนาะแล้วในปีนี้โจรัสเซลก็ขึ้นมาท็อปเต็มฟอร์มรูฮิจิมุระอีกออสตินลีฟอีกคือมันมีองค์ประกอบในเกมบุกเยอะแยะมากมายเลยครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเกมป้องกันเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูตามสถิตินะครับในปีที่แล้วที่เดนเวอร์นักเก็ตเจอกับเลเกอร์นะครับดูครับอันนี้คือตารางสถิติของปีที่แล้วนะครับที่เดนเวอร์มาเจอกับเลเกอร์โดยเฉพาะในเรื่องของการยิง3คะแนนครับทีมเดนเวอร์ตอนที่เจอกับเลเกอร์นะครับเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนอยู่ที่ 40.3% แต่ว่าพอไปเจอทีมอื่นค่าเฉลี่ยทีมอื่นเนี่ยอยู่แค่ 36% แสดงว่าเลเกอร์เนี่ยมันบอดวงนอกครับดูครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนการยิงไม่ว่าจะเป็นจำนวนการที่ยิงลงอะไรเงี้ยคือทุกอย่างสถิติทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นมากหมดเลยเดี๋ยวผมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะอันแรกคือเปอร์เซ็นต์การยิงอันที่2ก็คือจำนวนในการยิงลงแต่ละเกมนะครับต่อเกมนะครับคือเดนเวอร์เนี่ยยิง3แต้มลงประมาณ 14.5 ลูกลงต่อเกมนะครับที่เจอกับเลเกอร์แล้วก็อันที่3นะครับคือจำนวนในการยิงคือเจอทีมอื่นแม่งยิงแค่ประมาณ28ครั้งอ่ะแต่พอมาเจอเลเกอร์ยิงตั้ง36ครั้งครับแล้วก็อัตราในการยิงอะไรแบบเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเขาเลยว่าเลเกอร์เนี่ยมันอ่อนด้อยในเรื่องของเกมป้องกันโดยเฉพาะวงนอกวงในไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามีแอนโทนีเดวิดอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้สำคัญแล้วคนที่มาป้องกันวงนอกใครดีโจโรเซลดีโจโรเซลแม่งป้องกันอย่างกับวิ่งเล่นกับหลานในฐานะที่ผมดูเลเกอร์บ่อยดีโจโรเซลป้องกันอย่างเงี้ยใหญ่ มึงยื่นมืออย่างเงี้ยแค่ลำตัวเนี่ยปกติเวลาเราไปซ้อมบาสเนี่ยโค้ชก็บอกว่าเฮ้ยมึงป้องกันอย่างงี้นะเว้ยชูมือขึ้นอย่างงี้นะเว้ยแต่จนแล้วเซลมาให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หัวกูจะปวดเพื่อนนี่แหละมึงเลยโดนยิง3แต้มบ่อยแต่นั่นแหละปีนี้นินจาโรเซลแม่งป้องกันเหมือนเดิมแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะโดนยิง3แต้มแหละนะสำหรับเลเกอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้โดยด่วนแต่ว่ารูจิมุระอะไรเงี้ยคือน่าจะบุกสวนสู้คืนได้ในขณะที่ทางด้านของนิโคลาโยคิชนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยเพลย์ออฟเนี่ยยังไงมันก็คือเพลย์ออฟอย่าไปประมาททางด้านของเลเกอร์ไปผมเรสเปคเขาโดยเฉพาะตัวเลบรอนเจมเนี่ยเวลาอยู่ในสนามเนี่ยเขาไม่ได้มีผลแค่เรื่องทำแต้มอย่างเดียวเขาแบบว่าสร้างสรรค์โอกาสเยอะแยะมากมายเขาทำหลายอย่างมันมีหลายมิติมากในเกมบาสเกตบอลที่เลบรอนเจมทำดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ไว้วางใจหรอกนะว่าจะแบบจะสามารถเอาชนะได้ง่ายแต่ถามว่าจะเอาชนะไหมก็จะชนะอยู่ดีคือมันเป็นแพทเทิร์นที่ต้องตอบอยู่แล้วครับในฐานะของผู้นำทีมเนาะจะบอกว่าแพ้เลเกอร์มันก็ไม่ใช่แต่ว่านั่นแหละคือเขาแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยอย่าได้ประมาทนะเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จของปีนี้เนาะแต่ว่าเมื่อนักข่าวเนี่ยไปถามโค้ชไมค์มาโลนนะครับโค้ชของทีมเดนเวอร์นักเก็ตโค้ชเดนเวอร์ก็บอกว่ามาเลยเพื่อนแน่จริงมึงเข้ามาเลยเพื่อนปีที่แล้วเนี่ยเราสวีปเขา40ปีนี้เราก็จะสวีปเขา40อีกแล้วก็พูดแบบนี้2รอบซ้ำกันนะครับรวมไปถึงว่าเอ้ยเรารู้ดีครับว่าทางด้านของเลเกอร์เนี่ยมีความหิวกระหายมีความตั้งใจที่อยากจะเอาชนะเราถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรไม่ได้โกรธแค่เครื่องโกรธเลยกันแต่ว่าพวกเขาน่าจะต้องเตรียมตัวมาเจอพวกเราอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาไม่ได้แบบตั้งใจแพ้เพื่อที่จะไปเจอกับ OKC แต่พร้อมที่จะมาเจอเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นแบบว่า winning culture ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคือบางคนบอกว่าในรอบเพลย์อินน่ะนิวออร์ลีนส์เพลย์แกนกับเลเกอร์ต้องพยายามแข่งกันแพ้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับเดนเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งการทำแบบเนี้ยในแง่ของตัวเลขในแง่ของความรู้สึกอ่ะมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าสมมติทีมทำแบบเนี้ยผมมองว่ากำลังใจของในทีมอ่ะมันจะเป็นยังไงมันคือการบอกตัวเองไกลๆนะครับว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอที่จะชนะเดนเวอร์มันเหมือนแบบกล่อมประสาทว่าแบบมึงไม่เก่งเท่าเดนเวอร์หรอกมึงเจอเดนเวอร์ยังไงมึงก็แพ้แล้วถ้าสมมติว่าคิดแบบนี้เนี่ยต่อให้ไปเจอ OKC สมมตินะฟุกชนะ OKC ดูไปเจอกับเดนเวอร์ในรอบชิงแชมป์สายเหมือนเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่ามีความคิดแบบนี้อยู่ในใจเนี่ยยังไงมึงก็แพ้เขาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็แพ้ตั้งแต่รอบแรกไปซะอย่าไปหวังสูงเลยเพราะการเล่นรอบเพลย์ออฟต่อให้คุณแพ้รอบที่1หรือแพ้รอบไฟนอลเนี่ยคนแพ้ก็คือคนแพ้ครับไม่มีใครจำครับเขาจำแต่คนชนะเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เหมือนกันพี่เข้ารอบชิงแชมป์สายมันก็ดีกว่าสติมันดีกว่าคืออันนี้คือผมพูดในแง่ของคือในเรื่องของ mindset ถ้าอยากจะเอาชนะนะครับคือทุกคนเข้ามาในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเขาต้องหวัง
ังแชมป์ไม่มีใครว่าปีนี้เรามาเอารองแชมป์กันปีนี้เราเข้าแค่รอบไฟนอลปีนี้เราเข้ารอบแค่ชิงแชมป์สายก็พอมันไม่มีใครหวังอย่างนั้นครับแต่อาจจะมีอยู่อะอย่างออร์แลนโดเมจิกเนี่ยอันนี้ออร์แลนโดเมจิกอาจจะคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมมาใหม่แล้วก็อาจจะต้องการให้ตัวนักกีฬาเนี่ยเก็บประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพยายามให้ทุกคนอะเล่นเต็มที่ก็พอไม่ต้องหวังแชมป์ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติได้ก็ดีแต่คือที่ผมบอกอย่างนี้คือเนื่องจากเขาก็เขาคิดเผื่อมองในความเป็นจริงแต่ถามว่าในใจของตัวนักกีฬาของออร์แลนโดเมจิกหวังแชมป์ไหมเขาก็อยากได้แชมป์กันหมดละเพื่อนนึกออกไหมมันก็ต้องแยกความเป็นจริงแต่สำหรับเลเกอร์พวกเขาหวังแชมป์ได้หวังแชมป์ได้อันนี้ผมพูดตรงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าในเกมรอบเพลย์ออฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะในปีที่แล้วอ่ะแพ้ 4-0 ก็จริงแต่ถ้าเราดูในเกมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเลเกอร์สู้ไม่ได้เลยแล้วในปีเนี้ยเลเกอร์ดีขึ้นนะครับถ้าดูตามองค์รวมนะครับดีขึ้นถึงแม้ว่าเดนเวอร์เนี่ยก็ดูดีขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าผมว่ามีสิทธิ์มีโอกาสอยู่โอเคมันน่าจะอยู่ถ้าถามผมนะเลเกอร์น่าจะมีโอกาสประมาณสักแบบ 20% ถึง 40% อ่ะประมาณนี้สูงสุดคือ 40% แต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณแบบมีโอกาสชนะบ้าง 30% เงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบว่า0เลยไงคือหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยยังไงเลเกอร์ก็ไม่รอดโอกาสชนะแม่งคือ0คือมันไม่ต่ำขนาดนั้นน่ะหรือโอกาสชนะแค่ 10% อย่างเงี้ยมันไม่ต่ำขนาดนั้นนะถ้าเทียบเป็นสเปกตร์เอาผมฟันธงให้เลยแล้วกันเลเกอร์มีโอกาสชนะประมาณ 35% น่ะประมาณนี้ถึงจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันยังมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงเปรียบเทียบกันเนี่ยตัวเลบรอนเจมส์เองเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพร่างกายที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะแก่ขึ้น1ปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเหมือนเลเกอร์เองก็มีเรื่องแบบปัญหาเลบรอนเจ็บวางขานิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนปีนี้เลบรอนเจมส์ก็บอกว่าผมพร้อมเต็มที่ครับผมเนี่ยไม่คิดที่จะก้าวเดินนะครับแต่ผมเนี่ยพร้อมที่จะสปรินต์ใส่หน้าแม่ง นั่นแหละมึงมาเลบรอนจะบอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าต้องถอยครับมันต้องสู้เต็มที่และผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะให้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเดนเวอร์นักเก็ตคือทีมที่สุดยอดพวกเขาเล่นดีพวกเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็มีไฮไอคิวสูงมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เลเกอร์ต้องทำณตอนนี้คือพยายามเล่นพลาดเองให้น้อยที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เลบรอนเจมส์ให้คำสัมภาษณ์มาแล้วตัวนักข่าวพอไปถามแอนโทนีเดวิดนะครับว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเลเกอร์เนี่ยอยากเจอเดนเวอร์ไหมหรือถ้าให้เลือกได้แบบไปเจอทีมอื่นไหมแอนโทนีเดวิดบอกว่าไม่ครับเราไม่ได้อยากจะหนีนะเราจะหนีทำไมเราพร้อมสู้ครับแล้วถ้าสมมติว่าต่อให้ในครั้งนี้เนี่ยเดนเวอร์จะชนะเราอีกก็ปล่อยให้เขาชนะไปชนะก็ชนะไปดีแล้วไงอ่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะเราพร้อมสู้อยู่แล้วอ่ะมึงอย่าชนะมาเลยกูไม่กลัวหรอกต่อให้มึงชนะกู402ปีติดหน้าอายโดนคนล้อกูไม่สนเว้ยเพราะอะไรเพราะกูพร้อมสู้เพื่อนโอ้โหLA สเลเกอร์มันมาเต็มนี่แหละนี่คือสตอรี่ที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนอยากจะฟังมากที่สุดก็คือเรื่องของการล่มสลายของทีม Golden State Warriors จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเนี่ยเฉิดฉายในวงการ YouTube นะครับเพราะว่าคลิปนั้นน่ะคลิปแรกช่วงแรกๆเลยตอนนั้นชื่อรายการยังเป็นดราม่า NBA เลยเป็นปกเควินดูแรนต์แล้วก็มีไฟนะครับบอกว่าจบแล้วไดเนสตี้ของ Warriors จบแล้วตอนนั้นเควินดูแรนต์แบบออกจากทีมใช่มั้ยนั่นแหละคนดูแม่งเป็นแสนแต่มาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้คือจุดจบของ Dynasty ของ Golden State Warriors แบบแท้จริงแล้วล่ะครับต่อให้ทางด้านของ Golden State Warriors ยังเก็บ Klay Thompson ไว้อยู่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคือมันไม่ใช่ Big 3แล้วอ่ะพูดกันตามตรงใช่มั้ยคือ Curry เนี่ยยังได้อยู่นะตามฟอร์มตามอะไรยังอันนี้อยู่แต่ถามว่า Klay Thompson น่ะ Draymond Green น่ะโอเค Draymond Green มีแต้มเยอะมากขึ้นนะครับแต่ในแง่ของเกมป้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วเวลาไปเจอรุ่นใหม่มาอะไรเงี้ยความเร็วอะไรเงี้ยมันช้าลงซึ่งแน่นอนรวมไปถึงตัว Curry ด้วยนะครับ3แต้มคือแบบจะ Break Through จะทำอะไรที่เป็นแบบมหัศจรรย์ที่แบบเหนือไปอีกเลเวลที่เราเคยเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วคือเคอร์รี่ตอนนี้อยู่ในสเตจที่แบบรักษาฟอร์มของตัวเองให้คงที่ไว้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ถ้ามีเบรกทูมาเนี่ยโอเคมันมีแหละสำหรับเคอร์รี่นึกออกไหมเดี๋ยวแม่งคือผมต้องพูดเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวแฟนเคอร์รี่มาอุ้ยพี่แม่งดูถูกเคอร์รี่ว่ะมึงช่วยมองในภาพรวมเหมือนกูได้ไหมเพื่อน คือโดยรวมแล้วเนี่ยบิ๊กทรีของโกลเด้นสเตลเลอร์มันเหมือนมาสแตนดาร์ดอยู่เนี่ยคือปีหน้าเนี่ยทำให้สแตนดาร์ดตรงเนี้ยมันอยู่นิ่งก็พอขอแค่อย่าตกหวบลงมาเหมือนที่เคลย์ทอมสันมาตกหวบในเกมที่เจอกับสแคมเมนโตคิงล่าสุดคือตรงเนี้ยผมเข้าใจเคลย์ทอมสันนะครับที่ทำไมถึงยิงลงศูนย์เพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมสำคัญของเคลย์ทอมสันมากๆเพราะในแง่ของตัวทีมที่แบบว่าถ้าชนะเนี่ยก็ต้องแบบมีโอกาสเข้าสู่รอบเพลย์ออฟและตัวเขาเองเนี่ยปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับที่จะมีสัญญาต่อกับทีมแล้วหลังจากเนี้ยจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ถ้าสมมติเคลย์ทอมสันเล่นดีมีโอกาสได้ต่อกับทีมไว้ได้เงินมีสัญญาไว้แต่ถ้าเล่นไม่ดีทุกคนทราบดีครับมีโอกาสที่จะโดนปล่อยตัวสูงหรือถ้าหากว่าอยากจะอยู่กับโกลเด้นเซลเลอร์จริงๆเนี่ยก็
็น่าจะได้เงินที่น้อยมากๆดังนั้นเนี่ยเกมเนี่ยมันมีความกดดันหลายด้านครับสำหรับเควทอมสันซึ่งพอเขายิงไม่ลง1ลูก2ลูก3ลูกอ่ะผมรู้เลยว่าความรู้สึกกังวลใจความไม่มั่นใจมันต้องมาเต็มแน่นอนแต่ว่าความผิดตรงนี้จะโทษเควทอมสันคนเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องไปโทษทางด้านของสตีฟเคอร์ด้วยตัวสตีฟเคอร์หลังๆเนี่ยโดนคนด่าเยอะนะครับว่าเฮ้ยอะไรวะเล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกเปลี่ยนเข้ามึงจะให้ความสำคัญกับเควทอมสันอะไรขนาดนั้นเควทอมสันยิงไม่ลงเลยลงเล่นประมาณ 20-30 นาทีแต่คนที่เล่นดีอย่างโมเสสสมูดดี้เนี่ยพอเราไปดูสถิติเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะคือเนี่ยครับตามสถิติแล้วเนี่ยโมเสสสมูดดี้นะครับในเกมล่าสุดเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด15นาทีแต่กดไปถึง16แต้มแต่ไม่ยอมให้ลงเล่นต่อทั้งที่เปอร์เซ็นต์ฟิลโกดีมากยิง8ลง5แต่สำหรับเควทอมสันเนี่ยครับยิง10ลง0ลงเล่นตั้ง31นาทีอันเนี้ยคือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมอื่นหรือแม้แต่แฟนของโกลเด้นสเตทเองเนี่ยก็รู้สึกว่าบ่นสตีฟเคอร์ครับว่าเอ้ยเหมือนกับยึดติดกับชุดนี้มากเกินไปหรือถ้ามองอีกแง่นึงคือเหมือนแบบอยากให้กำลังใจเคลย์หรือเปล่าถ้าสมมติเคลย์มาเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ณจุดเนี้ยณจุดที่เป็นแบบเหมือนกับทีมมาอยู่ปากเหวแล้วเนี่ยสตีฟเคอร์ควรจะเอาผู้เล่นที่แบบว่าฟอร์มดีนะตอนนั้นลงมาเล่นเลยซะมากกว่าไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่เขาพูดคุยกันแต่ไม่เป็นไรสตีฟเคอร์ก็ยังคงเป็นโค้ชที่มีค่าจ้างแพงที่สุดใน NBA อยู่นะตอนนี้อยู่นะครับเพราะว่าเหมือนวอริเออร์เองก็อยากจะกักเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเก็บคอเอาไว้คือถ้ายังมีสตีฟเคอร์อยู่ผู้เล่นที่เป็นแกนหลักของทีมมันก็ยังอยากอยู่ไงมันก็ยังดูแบบเป็นครอบครัวเออเนี่ยเป็นสไตล์แบบให้สตีฟเคอร์เป็นโทรโต้เพื่อนสันวันนี้นายลงไปเล่นเพื่อครอบครัวนะ เรียบร้อยแตกอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับตัวเควทอมสันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแย่ซะทีเดียวนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเควทอมสันเองก็เป็นสำรองที่ดีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ยังคงแบบมีแต้มเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไม่นับเกมเจอสับสกาเมโต้คิงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย5เกม10เกมเนี่ยเควทอมสันเล่นดีมาตลอดนะฟอร์มดีมาโอเคเลยนะเดินมาเหวอเกมสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนนี้ทีมที่อยากได้เควทอมสันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือออร์แลนโดเมจิกเขาบอกว่าเป็นข่าวลับข่าวลือเป็นซีเครตของออร์แลนโดเมจิกแต่ถุยเหมือนทีมออร์แลนโดเมจิกจะเป็นคนปล่อยข่าวเองเลยซะด้วยซ้ำไปครับว่าเนี่ยพวกเขาอยากได้เควทอมสันเพราะตอนนี้เนี่ยทีมออร์แลนโดเมจิกเป็นทีมที่มีการข้ามวางเข้าหาห่วงได้อย่างดีเป็นทีมที่มีเกมป้องกันระดับสุดยอดแต่ว่ายังไม่มีตัวสเปซซิ่งก็คือตัวยิง3แต้มแล้วก็สร้างพื้นที่แบบเควทอมสันซึ่งการมาของเควทอมสันแน่นอนครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทีมแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่เขาคือผู้นำล็อกเกอร์รูมที่ดีแล้วก็คอยสอนแบบว่าคนในทีมอ่ะพวกที่เป็นชูเตอร์เหมือนกันเป็นติวเตอร์ให้ได้แล้วเอาจริงเควทอมสันก็ยังเล่นลงในเกมได้ดังนั้นเนี่ยตัวออร์แลนโดเมจิกจึงอยากได้มากๆครับแล้วออร์แลนโดเมจิกก็มีสเปซแคปคือเหลือเพดานเงินเดือนอยู่ประมาณ60ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะดังนั้นเนี่ยเควทอมสันมาเลยอยากได้เงินเท่าไหร่ปีละ30ล้านเหรอมึงมาเลยปีละ40ล้านเหรอมึงมาเลยเพื่อนเข้ามาเลยในขณะที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยถามว่ามีเงินจะให้เควทอมสันไหมโอ้ยฟังแล้วก็ปวดใจปวดใจเพราะตอนนี้โกลเด้นเซลเลอร์เนี่ยใช้แบบเกินเพดานเงินเดือนมาเยอะแล้วครับล่าสุดปีนี้นะครับโกลเด้นเซลเลอร์เนี่ยจ่ายหนักเลยครับคือค่าตัวนักกีฬารวมทั้งทีมนะครับประมาณ200ล้านเหรียญคือเกินแคปมาแล้วแคปมันประมาณ160เกินมา40ล้านเลยทำให้พวกเขาต้องจ่ายลักชัวรี่แท็กนะครับหรือภาษีฟุ่มเฟือย170ล้านเหรียญครับจ่ายแค่ภาษีอย่างเดียวอ่ะคือแบบเชี่ยเกือบเท่าค่าจ้างนักกีฬาแล้วรวมๆกันนะครับในปีนี้โกลเด้นเซอร์เวอร์เนี่ยจ่ายนะครับประมาณสัก382ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งผลงานที่ออกมาน่ะมันไม่ดีเลยแล้วคนที่แบบเป็นแบบตัวกินเงินเดือนน่ะคือใครล่ะ1ล่ะคริสพอล คริสพอลเนี่ย30ล้านเหรียญแต่ว่าพอจังหวะสำคัญของเกมเนี่ยทำไม่ได้ครับเนี่ยคริสพอลเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยยิง3ลง1แอสซิสต์เนี่ยแค่2ครั้งคือ30ล้านเหรียญมันไม่คุ้มแน่นอนครับถึงแม้ว่าคริสพอลบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะตกรอบไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟแต่ว่าอาชีพของผมยังไม่สิ้นสุดลงผมจะยังคงสู้ต่อไปโย่บันไซแต่ใครจะเอาพี่ครับวอริเออร์ไม่น่าจะเอาพี่แล้วครับอาจจะทำการแบบว่าบายเอาซื้อสัญญาปล่อยตัวว่ากันไปคริสพอลคือไม่ตอบโจทย์แล้วและอีก1คนคือเควทอมสันเควทอมสันปีนี้เนี่ยรับไปเท่าไหร่43ล้านเลยเหรอเอาง่ายๆว่าเควทอมสันฟอร์มตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 15-20 ล้านเหรียญสหรัฐก็พอเอาเท่านี้พอนะจันเคลนะแต่ว่าถ้าจะอยู่กับวอริเออร์ต่อไปผมคิดว่าอาจจะต้องลดค่าตัวลงอีกอาจจะเหลือสักประมาณ10ถึง15ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอาจจะต้องลดลงมาขนาดถ้ายังอยากอยู่นะครับซึ่งถ้าดูจากบทสัมภาษณ์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตีฟเคอร์เดมอนกรีนหรือว่าสเตฟเคอร์รี่เองก็อยากให้เควทอมสันเนี่ยยังอยู่กับทีมต่อตัวเคอร์รี่บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เล่นกับเควทอมสันหรือเดมอนกรีนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรตัวสตีฟเคอร์ก็บอกว่าเควทอมสันยังคงเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมได้เยอะอยู่ดียังมีความหมายกับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ในสนามหรือนอกสนามนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างพวกโมเสสมูดดี้คูมิงก้าอะไรเงี้ยเควทอมสันพาออกทะเล
เบิ้ลถ้าออกทะเลหมายถึงว่าไปออกทะเลจริงๆนะมึงแบบว่านี่รู้จักเปล่านี่ปลากระเบนปลากระพงน้ำขาวอะไรเนี่ยพาไปตกมาเนี่ยนี่สร้างความสัมพันธ์ภายในทีมแล้วก็เป็นผู้นำซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ออร์แลนโดเมจิกก็อยากได้เพราะออร์แลนโดเมจิกมีเด็กใหม่เยอะใช่ไหมได้เครดอมสันมาเนี่ยมันได้มาสร้างวัฒนธรรมแล้วเครดอมสันเองก็อยู่กับโกลเด้นเซิลเวอร์ซึ่งเป็นทีมที่มีวัฒนธรรมที่ดีเป็นการสร้างองค์กรที่ดีซึ่งไอ้ตัววัฒนธรรมเหล่านี้มันเป็นตัวปลุกพลังให้กับนักกีฬาครับให้มันเก่งขึ้นได้คือเราสังเกตได้เลยครับท่านผู้ชมครับผู้เล่นจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันอยู่ที่องค์กรจริงๆนะทีมที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือทีมไมอามี่ฮีทเราเห็นเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์สตูดเดฟบินเซนหรืออะไรเงี้ยก่อนหน้าเนี่ยคือเฮ้ยแม็กมันเป็นใครวะอันดับทั้งนั้นเลยนู่นนี่นั่นเราไม่รู้จักแต่พอเข้ามาในลีกปุ๊บเล่นให้ไมอามี่ฮีทเฮ้ยมันเล่นเก่งอะแล้วพวกนี้พอไปย้ายไปอยู่ทีมอื่นแม่งเล่นกระจอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวัฒนธรรมภายในทีมมันดีมันมีกฎระเบียบมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาวางระบบไว้ดีซึ่งตรงเนี้ยทุกทีมอ่ะมันอยากได้หมดแล้วทีมที่วัฒนธรรมห่วยระบบไม่มีนะครับนั่นก็คือชาร์ลอตฮอร์เน็ตทีมขวัญใจของลาเมโลบอลที่จะได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้ค้ายาไม่ใช่ผู้สามารถใส่ฟันเพชรได้โดยตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือฮอร์เน็ตเนี่ยนักกีฬาคนไหนผมจำไม่ได้นะครับเขาบอกว่าโอ้ฮอร์เน็ตเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อีก10ชาติแม่งก็ไม่มีทางเจริญหรอกเพราะว่าข้างในอ่ะมันพร้อมที่จะแพ้ตลอดเวลามันไม่มีวินนิ่งเคาน์เตอร์อ่ะมันไม่มีแบบวัฒนธรรมที่จะพาให้คุณชนะอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันเลยต่างกันซึ่งไมอามี่ฮีทอ่ะมันมีสิ่งเหล่านี้เลยเหมาะกับจิมมี่บัตเลอร์โอเควันนี้ไมอามี่ฮีทเพิ่งจะแพ้มาแบบแต่แพ้ซิกเซอร์แค่แต้มเดียวนะท่านผู้ชมเอ้าก็ยังได้อยู่ยังมีสิทธิ์ลุ้นได้อยู่นะครับแล้วจิมมี่บัตเลอร์มาบาดเจ็บเนี่ยผมก็โอ้ยทำไมมันเคาะซ้ำกำซัดจังวะเดี๋ยวเรื่องไมอามี่ฮีทค่อยพูดหลังจากนี้นะกลับมาที่ออร์แลนโดเมจิกนะครับว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่ออร์แลนโดเมจิกอยากให้โคลย์ทอมสันเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมทีมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยว่ามีโอกาสสูงมากเลยครับในฤดูกาลหน้านะครับที่โคลย์ทอมสันเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ต่อไปยกเว้นเสียแต่ว่าโคลย์ทอมสันจะบอกว่าเด็กสะพานทอง for life ผมเกิดมาที่สะพานผมก็จะตายที่สะพานต่อให้ผมต้องนอนอยู่ใต้สะพานผมก็ยังอยู่ที่สะพานเด็กสะพานทองกรีดเลือดมานี่โอ้โหนึกว่าคอนกรีตที่แท้ไม่ใช่เป็นเสาสะพานคุยดำสันจะยอมลดเงินทุกอย่างและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ต่อไปครับแต่มีอีกหนึ่งกรณีก็คือว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์คือรีบิวทีมใหม่มึงแยกย้ายออกไปเลยเพื่อนคือคุยดำสันออกไปเลยแล้วเคอรี่เนี่ยพอหมดสัญญากับทีมเนี่ยออกไปเลยหรือเคอรี่เนี่ยเทรดออกจากทีมไปเลยก็ได้เพราะถ้าไม่มีเคลย์ทอมสันหรือหาคนมาดีๆมาแทนไม่ได้เนี่ยเคอรี่ตอนนี้อายุ36ครับเขาไม่มีเวลามากพอที่จะรอให้ทีมมารีบิวทีมใหม่โอเคคุณอาจจะบอกว่ามีคูมิงก้ามีโพสซิมสกี้นะครับมีเทรดแจ็คสันเดวิดที่ดูดีเลยนะแต่แก๊งเด็กพวกนี้เพิ่งจะอายุ20ต้นๆเคอรี่รอไม่ได้หรอกครับให้ 3-4 คนนั้นแบบมาเก่งขึ้นมาไปอยู่บักไปเอ้ยอะไรของมึงในกำพลมีข่าวมาครับว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยเอาเครย์ทอมสันออกเอาคริสพอออกเนี่ยแล้วยอมจ่ายเงินแพงนึงดึงยานิสมาไหมมีข่าวเล็กๆเบาๆนะครับหรือว่าเลบรอนไหม ได้นะเปลี่ยนจากเครย์ทอมสันออกแล้วก็เอาพวกคูมิงก้าเอาพวกสิทธิ์ดับทุกอย่างที่ตัวเองมีอะเลเกอร์เราขอเลบรอนได้ไหมโอ้โหสร้างบริษัทเลยนะเลบรอนเคอร์รี่มาอยู่ด้วยกันท่านผู้ชมคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบท่านผู้ชมหาข้อมูลมาลืมพูดตลอดเลยก็คือว่าแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่การันตีนะครับว่ายังไงซะโกลเด้นเซิลเวอร์น่าจะกำจัดคริสพอลแล้วก็โคลย์ทอมสันออกเนี่ยก็คือว่าโจลาคอฟเจ้าของทีมนะครับเคยออกมาคำสัมภาษณ์ว่าแผนแรกของพวกเรานะครับถ้าปีนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คืออย่างน้อยกำจัดภาษีฟุ่มเฟือยออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าจ่ายเงินมาเยอะแล้วแล้วโจลาคอฟเป็นเจ้าของทีมเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวเขามีผู้ถือหุ้นหลายคนเขามีอะไรเงี้ยนึกออกป่ะทุกคนที่เขาลงทุนมากับทีมอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากจ่ายเงินฟรีๆคือมันไม่ใช่ทุกคนที่มาลงทุนกับทีมโกลเด้นเซิลเวอร์แล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับผมยอมเสียเงินครับขอให้ทีมมันอยู่ด้วยกันผมชอบบิ๊กทรีให้อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แบบนั้นไงครับมันถึงเวลาที่ต้อง move on ดังนั้นนี่คือทิศทางของวอร์เรอร์ที่น่าจะเป็นไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่ว่าโจลาคอฟบอกว่าแผน A นะหมายถึงว่าแผนแรกนะเราก็ยังไม่ได้ฟังถึงแผนที่2แผนสำรองของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าแผนที่2แผนสำรองก็ได้แหละให้เงินคุณทำสันแบบน้อยๆนะครับถ้าอยากจะอยู่นะครับแล้วก็คือถ้าทีมอยากจะจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยอีกนะครับอยากจะจ่ายอีกคือต้องเอาที่เป็นแบบสตาร์ที่แบบเข้ามาแล้วโอ้ยวอร์เรอร์มีลุ้นอีกแล้วว่าเป็น The Last Dance อีกแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่คริสพอนะ